เออไม่เคยได้เที่ยวชิลขนาดนี้มาก่อนเลยนะครั้งที่แล้วอยู่แค่เที่ยวจริงๆแค่3วันแล้วก็จะเก็บให้หมดก็ต้องรีบมากเมื่อก่อนคือเที่ยวแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้เราต้องไปตรงนี้นะถึงตรงเวลานี้นะจุดชมวิวพวกนี้นี่คือแค่ได้ผ่านนะอ่ะรีบๆถ่ายเร็วเดี๋ยวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพอเห็นเขาทำพิธีทางศาสนาเออนั่งดูสักหน่อยดีกว่าเออเห็นเด็กเขาเล่นสนามเด็กเล่นเออนั่งดูเด็กเขาเล่นดีกว่าสนุกดีมันไม่ได้เรียกว่าเสียเวลาแต่ใช้เวลาแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเออโอเคไปต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงยอดตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาใหม่อะไรเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกที่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขมากแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันจะต้องอยู่นานไงคือมันก็ไม่แปลกสำหรับคนที่มีเวลาน้อยที่จะต้องพยายามเก็บที่เที่ยวให้มากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับแบบกลัวไม่คุ้มหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าทุกวันนี้ที่พวกเรามาทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็เพราะว่าคล้ายๆกับว่าเรามีการคิดมาตลอดเป็นนานมากแล้วตั้งแต่เป็น10กว่าปีก่อนหรือไงว่าเออเริ่มต้นว่าเอออยากจะทำงานจากที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าทำยังไงจะทำอะไรทำยังไงค่อยๆปรับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่าทำงานจากที่บ้านได้จริงๆแต่ก็คืออยู่บ้านไงใช่ไหมแล้วก็ออกมาเที่ยวปีละ30วัน40วันครั้งละรอบ2รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือเหมือนเราตั้งเอาไว้แล้วว่าเราอยากจะแบบเนี้ยแล้วพอมีจังหวะมาก็คือโควิดปุ๊บใช่ไหมที่เราไม่ได้เที่ยวมาเป็นปีปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจหักเหวิถีชีวิตตัวเองโดยที่ตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่พอมาทำจริงปุ๊บเออก็ทำได้อย่างเงี้ยคือสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ดีๆคุณก็มาเดินทางคุณบอกว่าทำงานไปด้วยอะไรคุณทำอะไรแล้วทำไมคุณโชคดีมากเลยที่คุณทำได้บังเอิญคุณทำงานที่สามารถทำแบบนี้ได้ทันทีไม่ใช่คิดมาตลอดพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแล้วถึงจุดนึงก็ตัดสินใจหักเหเลยแล้วก็มาเป็นแบบนี้ก็อย่างเมื่อตอนที่เที่ยวครั้งแรกๆอ่ะเห็นสนามเด็กเล่นเห็นคนตีเทนนิสกันเห็นคนเขานั่งชิลกันเห็นคนเขาใช้ชีวิตนั่งบนสนามหญ้านั่งคุยเล่นกันดูวิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เรามานั่งแบบคือตอนที่เที่ยวเร่งๆอ่ะก็เห็นเขาโอ้ยเราจะมีโอกาสมาใช้ชีวิตแบบชิลๆนั่งเล่นชิลๆแบบนี้บ้างไหมเหมือนตอนนั้นแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยนะที่จะมีชีวิตแบบนี้ได้อะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นความชิลได้มีแต่รีบร้อนเร่งพูดกับออฟตลอดอะว่าเฮ้ยเราจะมีชีวิตที่ชิลๆแบบเขาบ้างได้ไหมอะหรือว่าเที่ยวหรือเดินทางแบบชิลๆนั่งพักสักชั่วโมงนึงจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเร่งมันจะมีโอกาสแบบนั้นไหมอะแบบคือตอนนั้นก็ไม่มีคำตอบนะถามว่าอยากไหมก็อยากแต่ถามว่าทำไหมก็ทำไม่ได้อะทํายังไงไม่รู้อ่ะแต่ปรับมาเรื่อยๆก็ทําให้แบบเอ๊ะมาถึงตอนนี้ได้ยังไงไม่รู้นะเป็นสิ่งที่เราคิดมาก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยๆหาวิธีว่าจะทํายังไงแล้วก็แก้ทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ใช่แบบทํายังไงปุ๊บแล้วก็สามารถแก้ได้ทันที 100% เลยก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ 100% แต่เรามีความคิดที่ทํายังไงจะเป็นอย่างนั้นทํายังไงตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้แต่ก็มีความคิดไงมีคำถามไงสมมุติว่าทุกวันนี้งานที่เพื่อนๆทำอยู่อาจจะไม่ได้มีแม้แต่ความหวังเลยว่าจะสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างเช่นอาจจะเฝ้าร้านหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าค่อยๆปรับค่อยๆปรับเดี๋ยวก็จะลงตัวขึ้นดีขึ้นถ้าพูดถึง10กว่า20ปีที่แล้วเนี่ยการทำงานจากที่บ้านเนี่ยถือเหมือนกับเป็นเชิงเพ้อฝันด้วยซ้ำเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังแค่ 56K เต่ามากๆแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ทำงานประจำเข้าออฟฟิศใครที่บอกว่าจะทำจากที่บ้านเนี่ยถูกหาว่าบ้ามาแต่ว่ามาสมัยนี้มีไลน์มีอะไรสารพัดอ่ะแล้วก็คนกลุ่มใหญ่เลยก็ว่าได้ก็มาทำงานจากที่บ้านแล้วใช่ไหมก็แต่ว่าพูดถึงสมัยก่อนอ่ะใครคิดแบบนี้ก็คือมันมีแรงกดดันเยอะไงฉะนั้นก็เลยจะบอกว่ามันไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับคิดว่าคนที่ฟังเมื่อกี้ก็อาจจะมีความรู้สึกสองแบบแบบแรกคือมันไม่มีทางหลอกสำหรับตัวเขาเองจะเป็นไปได้ยังไงเธอมันรวยสิอีกแบบนึงก็คือใจร้อนโอ๊ยบอกว่าปรับมาตั้ง10กว่าปีเลยเหรออย่างงี้ฉันก็ตั้ง10กว่าปีเหมือนกันปรับมันไม่เกี่ยวก็คือจริงๆใครอยากจะหักเหชีวิตตัวเองมาเดินทางแบบเนี้ยทําได้ทันทีเลยแต่ว่าเรามันไม่รวยไงเราก็เริ่มต้นจากศูนย์ฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงความสมดุลว่าปรับแล้วก็ต้องไม่กระเทือนกับรายได้ถ้ามันดีรายได้มากขึ้นด้วยก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยค่อยเป็นค่อยไป
ฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มาทำแบบนี้ก็คืออายุก็เยอะพอสมควรแล้วไม่อยากบอกตัวเลขก็คือทำแล้วชีวิตต้องดีขึ้นไม่ใช่ว่าออกมาเดินทางก็คือขายทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็คือหมดตัวทำได้ไม่กี่ปีก็ต้องกลับไปวิ่งหางานทำในไทยอีกไม่ใช่ก็คือฐานะก็ต้องดีขึ้นแล้วก็ต้องได้เดินทางด้วยคือแบบฟังแล้วเหมือนพกลบมากเนาะจะเอาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคล้ายๆกับสะสมมาตลอดอยู่แล้วไงเออเราก็เลยเป็นแนวแบบไม่ได้ใจร้อนค่อยๆทำ